CNN Why ปีนี้ก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยเราคิกออฟผ่านไปแล้วเมื่อวันที่6นะคะก็คือพูดถึงปีนี้ค่ะจะเริ่มในปี2561แต่ว่าจะเดินอย่างไรทำอะไรนะคะบรรยากาศเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกันมากนะคะครับก่อนอื่นคงต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตาม INNY นะครับซึ่งผมเองก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษของต้นปีนะครับเราผ่านพ้นโตเกียวมารีนผ่านพ้นปี2560ไปแล้วนะครับเราปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่7วันที่6ครับโทษวันที่6มกราคมเรามีรายการคิกออฟนะครับเพื่อเปิดศักราชใหม่ของปี2561นะครับปี2560ที่ผ่านไปนะครับแม้ว่าจะประสบกับปัญหาใดๆในสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่เราก็ยังโชคดีนะครับที่สามารถผลิตผลงานได้ด้วยเบี้ยประกันรวมของเอเจนซี่นะครับ 4,240 ล้านบาทนะครับเราตั้งเป้า 4,250 เราทำได้ 4,240 นะครับก็มีผลบวกอยู่ประมาณเกือบ 20% นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายของปี60ก็ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เราก็มาจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองนะครับเพื่อคิกออฟให้กับเพื่อนผู้บริหารและตัวแทนในการทำงานในปี61ต่อไปปีนี้เป้าหมายของเราคือ 5,130 ล้านนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายที่สูงแต่ก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดว่าเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด8ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทำให้โตเกียวมารีนเติบโตก็มาจากการที่เรามีทีมงานฝ่ายขายที่เข้มแข็งมีความรู้มีพัฒนาการที่ดีรวมทั้งการนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเราเชื่อว่าเราเป็นผู้นำทางด้านสินค้าเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณอายุนะครับและแน่นอนว่าควบคู่กับการวางแผนการเกษียณอายุก็คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางด้านสุขภาพนะครับงั้นวันนี้เมื่อสินค้า2ตัวนี้มารวมกันก็จะเป็นเหมือนกับเป็น Medical Fund ของลูกค้าที่คิดว่าเกษียณท่านก็ไม่ต้องกังวลโตเกียวมารีนสามารถที่จะมีเงินสำหรับการใช้จ่ายยามเกษียณให้กับท่านนะครับอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับหรือการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุมากขึ้นเราก็พร้อมจะดูแลท่านนะครับในเรื่องการเจ็บป่วยนะครับและปีนี้ปี61เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่จะออกมานำเสนอให้กับลูกค้าในอีกหลายระดับนะครับและจะเป็นอะไรนั้นในไตรมาส1เนี่ยนะครับเมื่อเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบนะครับแต่ด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในตลาดในปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นสินค้าที่นำตลาดอยู่แล้วแต่โตเกียวมารีนไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเราเชื่อว่าเราเป็นผู้นำทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบำนาญนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดหรือสนใจนะครับติดต่อบริษัทได้นะครับตามบริษัทที่ขึ้นหน้าจอนี้และเราจะส่งตัวแทนไปทำความเข้าใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับท่านนะครับฉะนั้นในนามของบริษัทโตเกียวมารีนขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนกับบริษัทขอบคุณตัวแทนฝ่ายขายที่ทำงานกันอย่างทุ่มเทตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับและขอให้ปี2561นี้เป็นปีที่ท่านผู้ชมลูกค้านะครับทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ